มากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับงาน SME Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 ดัน SME ไทยเติบโตตามแผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวประชารัฐสู่ Thailand 4.0 นั่นเองค่ะงานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาร่วมเปิดงานในครั้งนี้และศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพดึงหลักพันธมิตรเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจยกการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ที่กำลังเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลตามกรอบแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้เห็นทุกภาคส่วนมารวมพลังกันนะในการส่งเสริมพัฒนา SME ไทยซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคเศรษฐกิจ 4.0 นะครับให้เป็นไปตามเป้าหมายเมื่อกี้เริ่มจากการแสดงเมื่อกี้นี่ก็ถ้าไปรู้เรื่องแล้วใช่ไหมนะ 4.0 มันต้องไปทางแบบนี้เออต้องคิดที่ว่าเขามุ่งหมายอะไร